นี้เช้าเช้าโอ้โหวันนี้แดดเปรี้ยงมากเลยฮะนะแบบตื่นเช้ามาอากาศเย็นแต่ว่าพอแดดออกโหรู้สึกว่าร้อนเลยนะฮะนี่ละสัตหีบเราจะหาอากาศที่มันเย็นสบายสบายหรือว่าหนาวหนาวเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะแต่วันนี้นะเล็กมาที่สวนสองเทพเราอีกนะก็มาดูดอกไม้สวยๆนะอันนี้จะพาดูอีกมุมมองนึงนะของดอกไม้ที่สวนสองเทพเรานะก็เป็นดอกบานชื่นที่เทพมิตรจัดการปลูกไว้โอ้โหเริ่มวันนี้เริ่มออกดอกสวยงามแล้วดอกเริ่มใหญ่แล้วดอกเริ่มสวยงามนะเนี่ยเทพมิตรบอกว่าดอกสุดยอดเลยนะฮะนี่หลาดสีสวยงามนะเดี๋ยวมาดูกันฮะว่ามุมมองที่ว่าอีกมุมมองนึงนะจะเป็นยังไงเรามาดูมุมมองที่อยู่มุมมองด้านบนนะดูดอกไม้สวยๆกันอันนี้ไม่ใช่โดนนะไม่ใช่โดนนะไม่ใช่โดนนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคไม่ใช่โดนแบบนั้นแต่โดนใจอ่ะโดนใจฮะโอ้โหอันนี้ครับก็คืออุปกรณ์ที่นาเล็กใช้จับถ่ายนะก็ยาวฮะเนี่ยยาวมากๆเกือบ2เมตรฮะเหมือนคันเบ็ดเลยนะใช้จับกล้องถ่ายก็เป็นอีกเทคนิคนึงฮะที่ทดลองทำดูเป็นไงฮะภาพสวยไหม